ดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวันแรกที่เปิดร้านกาแฟนะคะกาแฟโบราณนะคะก็มีป้ายใช้ป้ายอันเดิมนะคะอันนี้ก็ชงกินเองนะคะก็เพิ่งเปิดเมื่อกี้เพราะว่าจัดของนิดหน่อยนะคะก็เหลือยังไม่ได้ใส่เตายังไม่ได้เอาเตาแก๊สมาก็เตรียมของเท่านี้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นวันแรกนะคะก็ลองทดลองดูก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมก็เตรียมวันนี้ใช้กาน้ำก่อนยังไม่ได้ใช้ที่เป็นหม้อต้มนะคะเพราะว่าวันแรกก็ไม่รู้ว่าจะผลตอบรับได้ไหมนะคะจะมีคนซื้อไหมจะมีลูกค้าหรือเปล่านะคะนี่นะคะตอนที่เห็นเดี๋ยวขอดูให้ดูหน้าร้านนะก็จะเป็นประมาณนี้ทำแบบง่ายๆนะคะก็จะเป็นภายนอกนะคะอันนี้จัดแบบง่ายๆก่อนเพราะว่าวันแรกไม่รู้ว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยขายเนาะพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็นถนนทางผ่านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจัดเต็มอันนี้ก็เป็นอันนี้ก่อนใช้ป้ายแบบนี้ไปก่อนนะคะก็อันนี้ตรงนี้ลูกค้าก็สามารถจะนั่งดื่มนั่งทานตรงนี้ได้นะคะหรือว่าจะนั่งรอนั่งก็ได้นะคะยังไม่มีออเดอร์นะคะค่ะเสียงดังวันนี้ยังไม่มีออเดอร์นะคะก็ลองทำแบบลองเสิร์ฟดูก่อนมันจะเป็นวันแรกที่ทดลองนะคะทดลองดูก่อนป้ายนี่ไม่ดูโอเคป่ะเดี๋ยวถ้ามีเงินแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำป้ายใหม่ทำเป็นป้ายไวนิลนะคะก็จะให้มันใหญ่ๆหน่อยจะติดป้ายให้มันกว้างตรงนี้หน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าป้ายใหญ่มากมันก็จะราคาแพงขึ้นมาอีกนิดนึงลงทุนไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันโอเคค่ะวันนี้ก็มารีวิวให้ดูก่อนวันนี้เป็นวันทดลองนะคะเป็นการทดลองก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยเอาเตาเอาอะไรมาวางยังไม่รู้เลยจะขายได้หรือเปล่านะก็ขอกำลังใจนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะคะมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากแนะนำติชมมาได้นะคะขอบคุณค่ะ